สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็คอีกแล้วนะคะวันนี้แจ็คจะพาไปแต่งประโยคค่ะเราไปดูกันค่ะว่าแต่งประโยคกันยังไงไปดูกันค่ะมาค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคำทุกคำที่อยู่ในประโยคเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมาดูคำแรกกันค่ะ Ich ฉัน komme mal nicht ไม่ weil เพราะว่า krank ป่วย bin ก็เป็นอยู่คือค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะมาค่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างแรกกันเลยค่ะแจ็คจะยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะคะ Ich komme nicht weil ich krank bin เราก็จะมาหาประโยคมูสเตอร์ของเรานะคะใครรู้บ้างเราต้องตัดตัวไหนออกบ้างคะก็จะมีตัว ich e ich แล้วก็ bin ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้มูสเตอร์ของเรามาแล้วนะคะพุ้งพุ้งพุ้งคอมไม่มีลงท้าย nicht weil พุ้งพุ้งพุ้ง krank พุ้งพุ้งพุ้งก็คือจุดจุดจุดไม่มาเพราะว่าจุดจุดจุดเพราะว่าเขาป่วยค่ะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีแต่งประโยคค่ะก็คือเราจะเอาคำที่ใช้แทนกับตัวที่เราขีดออกมาใส่ลงไปในช่องว่างค่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่เราเอาไปใช้ได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมาค่ะเราก็มาลองใส่คำว่าดูลงไปนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ Du kommst nicht weil du krank bist ประโยคนี้ก็จะกลายเป็นประโยคสมบูรณ์เลยค่ะความหมายก็คือเธอไม่มาเพราะว่าเธอป่วยเราแค่ใช้คำว่า do แล้วก็ผ่านตามบุคคลแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ชื่อนะคะPeter Peter นี่เป็นผู้ชายนะคะก็ต้องเป็น kommt แล้ว er แล้วก็ istความหมายก็คือเพเทอร์นะไม่มานะเพราะว่าเขาป่วยง่ายๆเลยค่ะถ้าเราอยากจะใส่ชื่อคนอื่นเราก็ดูว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแค่นั้นเองค่ะมาเราจะมาลองไปดูประโยคที่ใช้กับผู้หญิงบ้างนะคะยุทธานี่เป็นผู้หญิงนะคะ commonก็ต้องแปลงรูปเป็นผู้หญิงค่ะก็คือเทนั่นเองยุทธา kommt nicht weil sie krank ist ยุทธามากับตัวเท sie ก็ต้องมากับ ist ค่ะความหมายก็คือยุทธาไม่มานะเพราะว่าเธอป่วยค่ะภารกิจเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เจ๊ก็ขอลาไปก่อนนะคะมาเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนAuf Wiedersehen